สวัสดีครับผมพีเพนครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว iPad Pro ปี2021จอ11นิ้วแล้วก็ iPad Air 4นะครับผมจอ 10.9 นิ้วนะครับทั้งคู่จอไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบเรื่องจอก่อนนะครับทั้งคู่นะครับหน้าจอนะครับผมหน้าจอเป็น Liquid Retina Display นะครับจอคุณสมบัติความสว่างอาจจะไม่สู้ของเจ้าตัว iPad Proแค่นิดเดียวครับห่างกันก็คืออัตราส่วนก็คือนินก็คือแค่100นินนะครับผมห่างกันแค่นี้ครับก็คืออันนี้500อันนี้600นะครับในอัตราที่ความสว่างที่เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมมาพูดถึงการใช้งานจริงๆจังนะครับอันนี้ผมไม่มีอวยนะครับถ้ามันไม่ดีผมก็บอกว่ามันไม่ดีนะครับผมอย่างแรกนะครับผมประสิทธิภาพนะครับของ CPU นะครับระหว่างเจ้าตัวนี้ผมว่าถ้าเราใช้งานแบบทั่วไปยังไงเจ้า2ตัวนี้ก็ไม่มีทางต่างกันครับเพราะว่า CPU A14 มันก็แรงของมันอยู่แล้วครับแต่ M1 มันแรงของมันอยู่เพราะเอา CPU ของ MacBook มาใช้ครับมันจึงแรงครับผมแต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทั่วไปมันไม่แตกต่างกันครับในส่วนของการเช็ค CPU นะครับผมจะเช็คให้นี่ครับอาจจะมีข้อแตกต่างกันเรื่องแรมนะครับแรมตัวนี้เป็นแรม8นะครับแรมตัวนี้เป็นแรม4จิกนะครับซึ่งแรม4กับแรม8ที่ผมใช้งานทั่วไปมามันไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะมีข้อดีในการตัดต่อถ้าใครเอามาตัดต่อเอามาเรนเดอร์อาจจะมีข้อดีครับแต่มันอาจจะกินแบตนะครับยิ่งแรมเยอะเท่าไหร่แบตก็จะกินนะครับผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับท่านเพื่อนอาจจะแย้งว่าเอ้ยมันไม่ได้กินแต่ความรู้สึกที่ผมใช้งานมาตัวนี้จะกินแบตมากกว่าตัว Air นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนที่ว่าการประมวลผลด้วยครับอันนี้เฮิร์ตอาจจะต่ํา 3,000 อันนี้ 3,200 นะครับผมอันนี้ผมดูในหน่วยประมวลผลนะครับอาจจะมีเฮิร์ตที่คาดเคลื่อนนะครับแต่ความชอบมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับนี่เลยครับนี่เลยผมขอสไลด์ก่อนนะครับนะครับผมมันก็มาดูนะครับสำหรับการเช็คนะครับว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับผมจะเช็คด้วยแอปตัวนี้นะครับผมเช็คเบนช์มาร์กนะครับว่าคะแนนมันเท่าไหร่นะครับผมจะกดรันพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับผม CPU นะครับนี่ครับในส่วนคะแนนนะครับในส่วน Single Core นะครับของเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับ 1,700 ครับโดยประมาณนะครับแต่ในส่วนของเจ้า iPad Air ครับ Single Core ก็ไม่แน่หน้านะครับผมก็ 1,595 นะครับถ้าเราเอามาใช้งานจริงๆครับในระบบปฏิบัติการมันแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับผมอัป iOS เป็นเวอร์ชั่น iOS 15 14.5 ตัวนี้เป็น 14.6 ซึ่งผมอัปเป็น14.6 มันก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมอันนี้นะครับผมมัลติคอร์นะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับผม iPad Pro ปี2021อยู่ที่ 7,265 แล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่ 4,193 นะครับสำหรับของ iPad Air 4นะครับ3 4นี่นะครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะครับผม iPad Pro ปี2021นะครับผม Single Core อยู่ที่ 1,714 นะครับ Multi Core อยู่ที่ 7,265 นะครับแล้วก็เจ้า iPad Air 4นะครับ Single Core อยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่ 1,595 และ Multi Core อยู่ที่ 4,193 นะครับโดยรวมนะครับผมคะแนนถึงอาจจะห่างกันเยอะคือช่วงของ Multi Core นะครับการทำงานแบบ
ลายแกนสมองตัวนี้มันลายแกนสมองอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็น CPU ของ MacBook ครับดังนั้นการใช้งานมันจึงเร็วกว่าตัวนี้แน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอามาใช้งานทั่วไปผมว่ามันไม่แตกต่างกันเลยครับในการใช้งานอันนี้ผมพูดในความรู้สึกนะครับเช่นผมจะเอามาเล่นเกมครับผมเล่นเกม ROV คือไม่แตกต่างกันครับปรับได้สูงสุดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับ ROV นะครับสักครู่นะครับขอเปิด ROV แป๊บนึงครับอันนี้ปรับสูงสุดได้นะครับนี่เลยครับผมนี่สามารถปรับสูงสุดได้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเกมคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคนะครับผมนี่ครับในส่วนเรื่องเกมนะครับผม RV สามารถปรับได้สูงสุดทั้งคู่นะครับการเล่นก็คืออัตรา60เฟรมเรททั้งคู่นะครับผมนี่เลยพูดถึงในส่วนหน้าจอนะครับของเจ้า iPad Pro 2021กับ iPad Air 4นะครับในส่วนหน้าค่า refresh rate นะครับอันนี้อยู่ที่60เฟรมนะครับอันนี้อยู่ที่120เฟรมนะครับในส่วนอัตราสไลด์ยังไงเจ้า iPad Pro ปี2021อัตราสไลด์หน้าจอจะมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้งานจริงจังเช่นการเล่นเกมเนี่ยครับผมมันอาจจะดูแล้วมันอาจจะลื่นครับผมแต่ความรู้สึกของผมใช้งานมามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับในการใช้งานอันนี้ความรู้สึกของผมนะครับที่ผมใช้งานมามันไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับผมถ้าผมเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนผมว่า iPad Air 4ก็เกินความจำเป็นผมแล้วครับผมใช้งานขีดเขียนวาดรูปอย่างเงี้ยครับก็เกินครับแต่ถ้าเราเอามาใช้ในกราฟิกเอามาดูหนังแบบเอนเตอร์เทนจริงจังแบบเราเป็นนักแบบวาดรูปจริงจังนี่ก็ iPad Pro ซึ่งมันการสไลด์ปากกามันอาจจะดีกว่าครับผมนี่เลยในส่วนของลำโพงนะครับผมลำโพงของเจ้าตัวนี้ครับเป็นสตูดิโอนะครับลำโพงด้านข้างกับนี่ครับด้านบนกับด้านล่างนะครับเป็นลำโพง2ตัวนะครับในส่วนเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับก็คือ iPad 4ตัวครับทำให้มิติการใช้เสียงครับเพอมันจะเสียงมีมิติมากขึ้นกว่ากันนะครับแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแต่มันก็นิดหน่อยครับผมในการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพนะครับในส่วนของกล้องนะครับผมพูดถึงเรื่องกล้องก่อนนะครับกล้องนะครับผมข้างหลังมัน12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับกล้องแบบ normal นะครับกล้องข้างหลังผมถ่ายวิดีโอมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมแต่ในช่วงอันต้าวายครับผมเพราะว่ากล้องตัวนี้มีอันต้าวายอาจจะได้เปรียบครับเพราะว่ากล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหน้าตัวนี้จะชัดกว่านะครับผมถึงว่าเป็น7ล้านแต่7ล้านกับ12ล้านที่เป็นอันต้าวายอันต้าวายเวลาถ่ายจริงๆถ่ายมุมกว้างมันชัดอยู่ครับแต่พอถ่ายมุม normal มันครอบภาพของเราลงครับทำให้รายละเอียดของกล้องหน้าเราแบบถ่ายปกติจะดรอปลงครับทำให้ตัว7ล้านชัดกว่าครับผมอันนี้ความรู้สึกที่ผมพบเจอนะครับผมพูดให้ฟังนะครับผมอาจจะพูดเร็วขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาดูครับผมจะทดสอบโดยการเปิดลำโพงให้ดูแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมขอให้ฟังแบบสลับกันฟังเลยนะครับอันนี้ iPad Pro ปี2021นะครับอันนี้ Air ครับเห็นไหมครับเสียงเบสตัวนี้จะดีกว่านะครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงตัวนี้จะดังกว่าและเสียงเบสจะดีกว่านะครับตัวเจ้า iPad Air แต่ถ้าใครสำหรับผมนะครับผมใช้งานทั่วไปถ้าผมฟังผมก็ว่าดีทั้งคู่ครับแต่ตัวนี้ลำโพงอาจจะแค่ Studio นะครับอาจจะไม่สู้ iPad Pro แต่โดยรวมเสียงดีทั้งคู่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียงมันจะดังกว่าแล้วมันจะมีเบสหรือว่ามีเสียง Impact เสียงอาจจะดีกว่าครับนะครับนี่นะครับดูครับนี่เลยในส่วนนะครับประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมจะปรับให้ดูว่า PUBG สูงสุดได้เหมือนกันไหมดูครับ PUBG สามารถปรับสูงสุดได้เหมือนกันครับดังนั้นการเล่นเกมความสมูทยังไงก็พอๆกันครับเพราะว่า
ซิงเกิลคอร์ครับในการเล่นเกมส่วนมากจะใช้พวกซิงเกิลคอร์จะเป็นส่วนมากมากกว่านะครับแต่นะครับแต่ในความเป็นจริงบางทีเกมใหม่ๆอาจจะรองรับมัลติคอร์ครับดังนั้นการเล่นเกมผมว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับในการเล่นเกมอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆนะครับอันนี้ในการเล่นเกมผมว่าแต่ข้อดีของเจ้า iPad Pro นะครับมันสามารถปรับเป็น90เฟรมได้ตัวนี้ไม่สามารถปรับเป็น90เฟรมได้ครับเพราะว่าหน้าจอมันแค่60เฟรมนะครับตัวนี้หน้าจอ120เฟรมนะครับดังนั้นมันจึงปรับ90เฟรมได้ครับสำหรับเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับในส่วนในการเล่นอินสตาแกรมนะครับที่ปัญหาพบเจอว่ามันจะปรับไหมอินสตาแกรมก็คือยังเหมือนเดิมครับเล่นได้แบบกดขยายเหมือนเดิมครับผมนี่เลยผมเข้าให้ดูนี่ครับเหมือนกันนะครับการเล่นหน้าจอเหมือนกันนี่แหละครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับผมต้องขยายเล่นเองนะครับอินสตาแกรมครับ Facebook นี่คือไหลลื่นแน่นอนครับผมในการเล่น Facebook นี่แหละครับให้ดูครับนี่ครับผมนี่ครับมันก็ไม่ต่างกันเลยครับผมในการเล่น Facebook นะครับนี่แหละครับนี่เลยมันไม่ต่างกันครับผมเรามาเล่น Facebook มันก็ไม่ต่างกันครับนี่แหละครับผมแต่อาจหน้าจอนี้อาจมันแบบว่าแต่ในความเป็นจริงสายตาผมมองนะครับมันก็ไม่ต่างกันครับแต่บางคนที่เคยเล่น iPad Air แล้วมาเล่น iPad Pro จะรู้สึกความแตกต่างว่าเอ้ยทำไมหน้าจอ120เฮิรตซ์มันแบบทรงสมูทนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอาไปใช้จริงๆตาเรามันมองไม่เห็นขนาดนั้นครับอันนี้พูดในความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเรามีงบผมเอา iPad Pro ปี2021แน่นอนครับเพราะว่ายังไงฟังก์ชันมันก็ครบแน่นอนครับผมอันนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าใช้งบจำกัดใช้แบบกลางๆแบบว่า iPad Gen 8มันอาจจะไม่แรงสมใจเราอยากเปลี่ยนเป็น iPad Air ผมแนะนำว่าiPad Air คือ iPad ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับผมนะครับเพราะว่าได้หน้าจออัตราส่วนเหมือนกับ iPad Pro สีสันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยครับหน้าจอสีสันนี่สีสันสวยงามครับดู Netflix ดูอะไรคือดีครับผมสำหรับผมนะครับที่ผมดูด้วยตาเปล่าผมตอนนี้นะครับกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าผมนะครับตอนนี้ผมจะอธิบายเพิ่มนะครับผมอธิบายเพิ่มสักครู่นะครับผมก็คือคุณภาพที่ผมดูนะครับตอนนี้คือคุณภาพมันแทบไม่ต่างกันเลยครับระหว่างเจ้าตัว iPad Pro ปี2021ขนาดจอ11นิ้วแล้วก็ iPad Air 4นะครับผมว่าคุณภาพในการดูคอนเทนต์แบบ60เฟรมหรือว่าแบบ HDR นะครับคุณภาพนี่แยกไม่ออกนะครับผมเท่ากันเลยครับผมอันนี้ผมดูนะครับคือถ้าใครจะเอาไปดูหนังครับผมประมาณ60เฟรมเรทอย่างเงี้ยครับผมมันแทบแยกไม่ออกนะครับระหว่างหน้าจอเอ้ยตัวไหนถ้ามองผิวเผินนี้ผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันครับอันนี้คือสีสันสวยงามทั้งคู่ครับก็คือสีสดครับภาพก็คือสวยงามครับอันนี้ผมพูดตามความเป็นจริงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็ไม่แตกต่างกันเลยครับในการใช้งานจริงจังครับผมมันแบบมันก็เร็วครับผมเร็วพอๆกันครับผมสำหรับผมนะครับซึ่งผมใช้ iPad Pro ปี2020แล้วผมมาใช้ตัวนี้ผมยังคิดว่าตัวนี้ยังแรงกว่าแต่หน้าจอมันอาจจะไม่สู้ iPad Pro นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้ A14 เลยนะครับผมในการใช้งานนะนี่ครับผมอันนี้ผมก็มารีวิวพอคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงอันนี้คือสรุปนะครับว่าถ้าเพื่อนๆ นะครับในปี2021ท่านเพื่อนใช้ iPad 3-4 สรุปนะครับผมในการใช้งานนะครับท่านเพื่อนใช้ iPad Air 4อยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็น iPad Pro 2021ถ้ามีงบก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆงบจำกัดอย่างนี้ครับผมว่า iPad Air คือ iPad ที่เป็นตัวเลือกที่ดีครับในการใช้งานทุกอย่างครับมันไม่ได้ขี้เหร่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม PUBG ROV Genshin Impact ทุกอย่างปรับสูงสุดได้เหมือนกันครับผมแล้วก็การใช้งาน Facebook IG Instagram หรือว่าYouTube หรือว่าการใช้งาน Word การเขียน Good Note ต่างๆครับทุกอย่างมันเหมือนกันครับการที่ว่าแต่บางทีถ้าเราเอามาวาดรูปจริงจังอัตราเฟรมเรทมันอาจจะไม่สู้ตัว iPad Pro นะครับเพราะว่าเฟรมเรทมันสูงกว่าอยู่แล้วครับผมในส่วนของการใช้งานจริงจังแล้วผมว่า
มันความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับในฟีลลิ่งในการจับในการดูหนังในการตั้งเอาดู Netflix อย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่ไม่แตกต่างกันมากมายครับแต่ถ้าใครอยากใช้แบบโปรไปเลยใช้โปรก็ iPad Pro คือจบครับครบทุกด้านครับแต่ถ้าใครแบบว่าวิเปลี่ยนจาก iPad Gen 8มาใช้ Air คือมันแตกต่างกันมากนะครับ Gen 8กับ Air คือมันเหมือนเรากระโดดข้ามมาครับแต่ Pro กับ Air คือมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับในการใช้งานนะครับถ้าผมใช้งานทั่วไปนะครับผมแบบว่าใช้งานแบบผู้ใช้ user ทั่วไปเอามาดูหนังฟังเพลงยังไงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้พูดความรู้สึกที่ว่าส่วนตัวนะครับว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับถ้าหน้าจอเป็น HDR อาจจะแตกต่างกันอยู่ครับแต่อันนี้หน้าจอมันใกล้เคียงกันครับแต่อาจจะเป็นแค่หน้าจอที่120เฮิรตซ์กับ60เฮิรตซ์ในส่วนของที่เราใช้งานมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับ PPA ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ